ครับสำหรับปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหาย23รายที่เหลือนะครับสำหรับเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางกลางทะเลอ่าวไทยจริงๆวันนี้เนี่ยมีพบศพผู้เสียชีวิต1รายหลายคนก็ฮือฮานะครับว่าตกลงแล้วใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องรอพิสูจน์ตรวจอัตลักษณ์กันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีคำยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศการเคลื่อนย้ายร่าง6กำลังพลที่เสียชีวิตนะครับคุณผู้ชมกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดชลบุรีพิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติครับนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนร่าง6กำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางมาที่กองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโดยกำลังพลทุกนายที่เสียชีวิตอย่างที่เห็นเลยครับถูกคลุมด้วยธงชาติไทยก่อนที่ช่วงบ่าย 2:15 นาทีครับกองทหารเกียรติยศกองบิน5กองทัพอากาศจะเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากอาคารรับรองไปที่เครื่องบิน C130 ครับโดยมีทหารของกองบิน5และข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแถวเพื่อแสดงความไว้อาลัยพิธีการเป็นไปอย่างสมเกียรตินะครับขณะที่ครอบครัวญาติครับต่างถือรูปถ่ายของผู้เสียชีวิตหลายคนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวครับทุกครอบครัวให้กำลังใจซึ่งกันและกันบางคนพูดสั้นๆครับบอกว่าภาคภูมิใจเพราะอย่างน้อยทั้ง6นายก็ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่ครอบครัวจะเดินตามหลังร่างผู้เสียชีวิตไปขึ้นเครื่องบินบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับจนช่วงบ่าย 3:00 ที่ผ่านมาครับเครื่องบิน C130 ได้นำร่างผู้เสียชีวิตออกเดินทางนำร่างมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่ชาปนสถานกองทัพเรือสัตหีบชลบุรีครับโดยผู้เสียชีวิตทั้ง6นายได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเย็นวันนี้ย้อนกลับไปช่วงเช้าที่ผ่านมาครับญาติผู้เสียชีวิตได้รวมตัวกันที่มูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมประจวบคีรีขันธ์ทีมข่าวไปคุยกับพี่ของจ่าสิบเอกสมเกียรติหมายชอบ1ใน6ผู้เสียชีวิตนะครับที่เดินทางมาจากสุรินทร์คุณพี่ก็บอกว่าภูมิใจในตัวน้องชายที่ได้รับใช้ชาติจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่ยังมีเรื่องติดใจครับโดยเฉพาะกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้นำเรือหลวงสุโขทัยออกทะเลทั้งที่คลื่นลมแรงชูชีพไม่พอแต่สุดท้ายก็ไม่อยากจะโทษใครเผื่อใจไว้เหมือนกันว่าสักวันนึงเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ตอนนี้อยากบอกน้องว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับพี่ติดใจคือว่าทำไมถึงมีคำสั่งลงแล้วทำไมถึงไม่มีเสื้อชูชีพถามว่าพี่ติดใจไหมพี่ติดใจแต่พี่ก็ไม่โทษใครค่ะเพราะว่าพี่คิดว่าคือก้าวแรกที่น้องชายพี่ก้าวไปเป็นทหารคือใจพี่จะต้องแบ่งครึ่งแล้วเพราะว่าเขาลงใต้มาคือพี่จะแบ่งครึ่งตลอดคือวันไม่รู้วันไหนที่พี่จะได้รับข่าวนี้มันก็เป็นจริงนี่ฮะต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนที่ท่าเรือประจวบตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีญาติแล้วก็ครอบครัวของผู้สูญหายเนี่ยฮะคุณผู้ชมคือทำทุกวิถีทางนะจุดธูปตามความเชื่อพึ่งพาไสยศาสตร์ทุกทางครับตอนนี้อยากจะให้ลูกหลานที่ยังสูญหายกลับบ้านอย่างปลอดภัยทีมข่าวไปคุยกับแม่ของพลทหารทวีศักดิ์อายุ23ปีซึ่งเป็นหนึ่งในกำลังพลที่สูญหายคุณผู้ชมฮะคุณแม่เอาภาพนี้มาให้ดูแล้วก็บอกกับเราทั้งน้ำตาคาใจถึงการรักษาความปลอดภัยของเรือหลวงเพราะคุณแม่บอกว่าเห็นภาพสุดท้ายลูกชายไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพครับคือว่าขอให้เจอน้องไวอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาว่ายน้ำเก่งหรือเปล่าค่ะเพราะว่าหนูเขาก็ฝึกตามปกติของเขาคือว่าในค่ายในหน่วยเขาให้ทำอะไรบ้างเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่าตอนแรกคือว่าฝึกหนักค่ะหวังค่ะหนูว่ายังมีปฏิหาริย์ว่ามีจริงพอปรับได้ยังมีเสื้อเขาค่ะนี่เป็นหัวคนเป็นแม่นะคุณผู้ชมค่ะส่วนทางด้านของพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลค่ะผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1บอกว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีรายงานพบผู้เสียหายเพิ่มเติมนะคะส่วนแผนการค้นหาจะขยายวงกว้างไปถึงพื้นที่ของทัพเรือภาคที่2และก็ที่3นะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นไปตามการคำนวณของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือหรือว่าซาแมปนะคะคาดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่ผู้สูญหายเนี่ยอาจจะลอยไปถึงบริเวณนั้น
้นหลังพบอุปกรณ์ภายในเรือหลวงสุโขทัยลอยไปถึงอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะครับเช่นวันนี้เนี่ยมีชาวประมงเขาไปเจอกลมๆคุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะกลมๆเนี่ยก็คือโซน่าที่ติดอยู่บนหัวเรือ มีการไปเจอเสื้อชูชีพรวมถึงแพชูชีพด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ประสบภัยเนี่ยได้เกาะมันไปตามเส้นทางนี้มันไหลไปถึงหลังสวนชุมพรก็จะไปตามเส้นทางนั้นเช่นเดียวกันสำหรับการค้นหาวันนี้นะคะยังคงมีเรือหลวงหลักสี่ลำก็คือเรือหลวงนราธิวาสเรือหลวงตากสินเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงนเรศวรนะคะพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์5ลำบินลาดตระเวน2เครื่องรวมไปถึงอากาศยานไร้คนขับ UAV แล้วก็ยังมีเรือลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งนะคะตรวจลำน้ำของกรมทรัพยากรด้วยมีเจ็ตสกีรวมถึงจะมีทีมเดินเท้าเดินสำรวจชายฝั่งค่ะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาเรือหลวงบางละจันก็ได้ออกเดินทางไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อสำรวจใต้น้ำนะคะก็ส่งยานสำรวจใต้น้ำก็คือซีฟ็อกลงไปด้านล่างไปสำรวจที่ระดับความลึก40เมตรค่ะเพื่อดูว่ามีกำลังพลติดอยู่ภายในเรือหรือไม่ส่วนกรณีของพันจ่าเอกคุณากรจริยศหรือว่าหมอแชมป์นะคะที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าขึ้นเรือไปแล้วปลอดภัยดีแล้วแต่กลับหยิบกระเป๋าพยาบาลติดตัวมาแล้วขอชูชีพจากคนที่รอดชีวิตมาด้วยกันออกไปอีกครั้งซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นหมอแชมป์อีกเลยนะคะท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลตรงนี้แล้วก็ยังไม่เจอตัวค่ะเบื้องต้นยังคงเป็นหนึ่งในผู้สูญหายอยู่ค่ะกำลังพลทุกนายโดยเฉพาะพยาบาลเนี่ยจิตวิญญาณเขาเนี่ยคือการช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับโดยตรงอยู่แล้วซึ่งในขณะนี้ต่อให้ไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่น้องที่ว่าก่อนก็จะช่วยหมดแต่คุณหมอเนี่ยก็จะมีประสบการณ์แล้วก็เพิ่มในเรื่องการที่เอ้ยเขามีขีดความสามารถก็ตรงเป็นไปได้ไม่ถึงว่าในลักษณะของการที่จะต้องทุกคนก็จะช่วยเหลือหมดนะครับหนึ่งในผู้สูญหายนะครับเพราะเห็นรายชื่อไม่มีแล้วพอดีทางเพื่อนทางญาติออกตามใช่ครับก็เป็นหนึ่งในผู้สูญหายอยู่ครับเพราะวันนี้เรารวมแล้วเนี่ยเราจะมีเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมด5เครื่องแล้วก็เครื่องบินลาดตระเวนอีก2เครื่องนะครับตอนนี้เราก็จะโฟกัสในการที่ใกล้ฝั่งก็มากขึ้นนะครับตอนนี้เร่งกับเวลาแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งในพื้นที่ใหญ่นะครับเราใช้เวลาทุกอย่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็ตอนนี้ออกไปในจุดที่เป็นจุดบริเวณเกิดเหตุนะครับเพื่อจะส่งยานใต้น้ําไปสํารวจภาพอาจจะมีกําลังพลนะครับติดไปกับเรือหรือเปล่านะครับซึ่งก็คงจะได้ทราบในโอกาสต่อไปส่วนครอบครัวหมอแชมป์นะคะก็ยังติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะว่าตกลงแล้วหมอแชมป์รอดไปอยู่ที่ไหนไหมหรือไปช่วยใครอยู่ตรงไหนนะคะในขณะที่ในทีมค้นหาผู้สูญหายค่ะเปิดเผยว่าหลังจากลาดตระเวนตั้งแต่ตีห้าได้รับคำสั่งจากสรชลนะคะนำเรือต่อ611ไปสำรวจตามแนวชายฝั่งตั้งแต่ปากน้ำชุมพรไปจนถึงอ่าวบ่อทองหลาง50ไมล์ทะเลหรือว่าประมาณ90กิโลเมตรนะคะห่างจากฝั่งไปประมาณ 5-10 ไมล์หรือว่า18กิโลเมตรค่ะโดยใช้ Echo Sounder นะคะตรวจจับความร้อนใต้น้ำแต่ว่ายังไม่พบใครเพิ่มเติมค่ะครับนะแล้วก็เจอแต่บรรดาสัตว์น้ำค่ะไม่มีร่างมนุษย์นะคะ อุปสรรคสำคัญก็คือยังมีคลื่นลมแรงอยู่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยมีกระแสข่าวนะครับว่าพบร่างผู้เสียชีวิต1รายที่ลอยทะเลเนี่ยฮะคุณผู้ชมในพื้นที่ระหว่างแหลมซุยเกาะเสม็ดที่สุราษฎร์ธานีนะฮะล่าสุดเนี่ยผู้บัญชาการแม่ทัพเรือภาคที่1ออกมาบอกแล้วนะครับว่าร่างนี้ไม่ใช่ร่างของผู้สูญหายจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางครับเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตรายนี้จากการตรวจสอบเสียชีวิตมาแล้ว8วันนะครับนอกจากนี้เสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตรายนี้ก็ไม่ใช่เครื่องแบบทหารอีกด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากรณีนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ